ต้องบอกเลยนะครับชมขาว่ารายการของเราเนี่ยนะคะจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในวงการบันเทิงรวมไปถึงนะคะสัมภาษณ์คนดังซีโอคนเก่งนะรวมไปถึงเหล่าดารานักแสดงที่มีเรื่องราวให้เราได้ขุดคุยกันค่ะใช่แล้วค่ะใครที่เป็นคนดังสาขาอาชีพไหนก็ตามแต่แน่นอนเราจะเชิญมาในรายการนะคะแต่ว่าวันนี้เช่นเคยค่ะฝากเพื่อทุกคนกดไลค์กดแชร์กันไปนะคะเพราะว่าวันนี้มีทั้งข่าวดาราที่คุณแม่และชี่บอกแล้วก็มีทั้งเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียง คือยึดหลักตามในหลวงรัชกาลที่9นะคะนั่นคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือเกี่ยวกับการปลูกผักและสุดท้ายทำมาเป็นอาชีพกลายเป็นผักออร์แกนิกที่เป็นเดลิเวอรี่ส่งไปถึงหน้าบ้านคือได้เลยถูกต้องค่ะนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวแต่เรื่องราวของเราวันนี้แซ่บมากๆนะคะและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญมากๆคือเหล่าดารานักแสดงหลายๆคนนะคะก็เป็นจิตอาสาไปช่วยนะคะในเรื่องของที่เวลาคนเขาไปต่อแถวนะก็คือบางท่านเนี่ยนะคะอย่างคุณท็อปดารณีนุชนะคะคุณแฮกชวนชื่นคุณแท็กพรัญญูคุณแท็กประสุทธ์นะคะก็เป็นจิตอาสาไปร่วมมือกันค่ะคือไปอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะที่เดินทางไปกราบพระบรมศพนั่นช่วงนี้ผมจริงจริงวันนี้ตั้งใจว่าจะไปอีกรอบวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วนะมันหมดเที่ยงคืนค่ะถ้ามีเวลาถ้าเสร็จงานก็เสร็จรายการว่าจะบึ้มแต่คนเยอะมากจริงๆก็คิดว่าสมมติว่าถ้าเราไปแล้วแต่บ่ายแล้วก็ถ้าเที่ยงคืนไม่ได้เข้าอีกก็โอ้โหสุดละแต่จริงๆอย่างน้อยใจแค่ได้ไปได้ทำอะไรสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเพื่อพ่ออย่างเงี้ยมุ้ยมากแต่ก็คือข้างนอกโอเคคือเราวันนั้นอะเชื่อไหมครั้งปกติเราก็ไปช่วยกันอยู่แล้วตั้งแต่ในช่วงแรกเสร็จแล้วที่เราก็ทำงานแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเข้าไปกับพระบรมศพใช่ไหมแต่ว่าพอมาครั้งเนี้ยเราก็ได้เห็นว่าสิ่งที่น้ำใจของคนไทยที่ว่าไปรวมตัวกันโดยที่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยเขาไม่ได้บ่นนะว่าเนี่ยคนแก่เนี่ยโอ้โหยืนไปได้ไงอ่ะคนแก่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเดินกันพอถึงจุดเราเห็นเลยนะถึงจุดนั่งพักเขานั่งค่ะสักพักคือมันเดิน39อยู่ประมาณ5นาทีเดิน39อยู่5นาทีถ้าบอกว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็อยู่ในบริเวณเดิมๆแล้วคนแก่ก็ยอมรับคนเรายังเมื่อยเลยแล้วคนแก่ๆที่มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขามาด้วยใจไงคุณแม่แต่สิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้มั้ยคืออะไรคะความมีระเบียบวินัยไม่มีการมานั่งแซงอะไรกันเลยไม่มีแซงคิวเลยใช่ไม่มีสิ่งนึงที่เห็นอย่างชัดเจนตอนนี้นะคะต่างชาติเค้ากำลังจับตามองเราอยู่คือความรักและความสามัคคีของคนไทยหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยคนไทยทะเลาะกันคนไทยแตกแยกกันเห็นไหมครับผู้ชมข่าวว่าเราเนี่ยที่สนามหลวงเราก็เห็นชัดเจนเลยว่าคนไทยเนี่ยรักกันช่วยเหลือเจือจุนกันนะคะบอกเลยว่าเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งเมืองนะคะที่น่าอยู่บอกแบบนี้เลยนะคะเพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกต้องตอนนี้หลากหลายองค์กรเนี่ยนะคะก็ต้องการที่จะทำอะไรเพื่อพ่อจริงล่าสุดเนี่ยมันมีหลายองค์กรที่เขารวบรวมหลักคำสอนของพ่อนะอย่างเช่น9คำสอนของพ่อหลวงอย่างเงี้ยที่สามารถโทรไปฟังคำสอนได้ในแต่ละข้ออย่างละเอียดแบบฟรีเรื่องเบอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเซิร์ชใน Google น่าจะเจอไปเดินมีทุกระบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโทรจาก AS ก็ได้จาก Dtac ก็ได้จาก True ก็ได้นะคะคือต้องบอกแบบนี้ว่าโทรเข้าไปเนี่ยโทรฟรีด้วยนะคะแล้วเราจะได้รับหลักคำสอนของในราชธรรมนะคะมีหลากหลายหลักมี9คำสอนรวมไปถึงค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยปกติเราต้องดาวน์โหลดสติกเกอร์ติดไว้แต่นี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นสติกเกอร์ดาวน์โหลดคำสอนของพ่อนะคะอันนี้คือดาวน์โหลดฟรีเช่นกันค่ะใครที่มีมือถือนะคะก็เข้าไปได้เลยนะคะที่ตรงที่ดาวน์โหลดสติกเกอร์นะแล้วเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าดาวน์โหลดฟรีนะคะเราก็กดดาวน์โหลดหลังจากนั้นก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่เราภาคภูมิใจมากๆแต่อย่างนึงนะคะวันนี้ขอนำคำพ่อสอนมานิดนึงก็คือเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับคือบางคนเนี่ยเคยแต่จะรับอย่างเดียวไม่เคยจะเป็นผู้ให้ดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะตอบแทนอยากจะให้อะไรก็ตามแต่กับคนที่คุณรักอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองหรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวหลายๆคนโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพวันนี้แนะนำเลยนะคะคือมอบสิ่งดีๆมอบอะไรดีล่ะอะไรก็ตามแต่ที่เพื่อสุขภาพวันนี้เราแนะนำนะจิงกะจุ๊ยส์นะคะถ้าคุณไม่เคยให้คุณลองให้ดูแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเลยค่ะนี่นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆของเรานะคะจิงกะจุ๊ยส์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะในนี้ต้องบอกเลยค่ะบรรจุด้วย10ซองนะคะราคาเนี่ย 1,500 บาทแต่หลายๆคนบอกว่า 1,500 บาทจะคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไรนะวันนี้นะเราจะมาถอดรหัสให้กับผู้ชมได้ทราบนะคะคือว่าในกล่องของเราเนี่ยนะคะก็จะมีส่วนผสมนะคะหรือว่าสารสกัดของทุเรียนเทศทุเรียนเทศเนี่ยบอกเลยนะคะว่า
เป็นตัวที่ต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะคะตัวทุเรียนเทศตัวนี้เขาก็จะไปดักจับไม่ให้นะคะไม่ให้เชื้อเหล่านี้เนี่ยทำงานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายเราก็จะแข็งแรงดียิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งอย่างคือเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆนั่นก็คือต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีค่ะต้นอ่อนของต้นข้าวสาลีเนี่ยมีสรรพคุณที่แรงมากๆหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากคือเขาต่อต้านอนุมูลอิสระและช่วยนะคะให้เราไม่เกิดภูมิแพ้นั่นเองนะคะเลขหนึ่งสิ่งความหวานค่ะก็คือความหวานจากหญ้าหวานนะหญ้าหวานตัวนี้เนี่ยมีความหวานมากกว่าน้ำตาลที่มาจากอ้อยหรือน้ำตาลที่มาจากการสังเคราะห์กว่าร้อยเท่าด้วยนะคะเป็นความหวานจากธรรมชาติส่วนผสมที่ลงตัวกันแบบนี้นะคะแล้วก็สรรพคุณเนี่ยช่วยดูแลสุขภาพดูแลเรื่องของโรคภัยต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานไทรอยด์ความดันแล้วก็ภูมิแพ้อีกหลากหลายโรคนะคะมีวิธีการรับประทานง่ายๆค่ะคุณผู้ชมขาเราเทน้ำนะน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะคะแล้วก็ฉีกชงดื่มค่ะฉีกซองจิกจุ้ยนะคะหลังจากนั้นค่ะชงลงไปเทลงไปแล้วก็ชงได้เลยนะคะชงเสร็จแล้วก็ดื่มอร่อยมากนะคะอร่อยมากอร่อยแบบสุดๆแล้วความหวานที่ได้ก็คืออย่างที่พี่แท็กซี่บอกเป็นความหวานจากหญ้าหวานดังนั้นวันนี้ใครที่สนใจนะคะข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมอยากจะสั่งซื้อให้กับคนที่คุณรักหรือเริ่มต้นจากรักตัวเองก่อนก็แอดไลน์ไปได้ที่จิงก้าไทยแลนด์หรือว่า02-117-1516หรือใครที่คือชีวิตนี้เราอยากไปพึ่งหวังพึ่งใครเราต้องพึ่งตัวเองก่อนหาเป็นรายได้เสริมก็ได้วันนี้คุณผู้ชมเราสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะงานง่ายงานสะดวกและที่สำคัญขายของดีอ่ะเราขายว่าช่วงนี้อยากกินจิงก้าจุ๋ยยังเลยใช่ใช่เพราะอะไรแม่เหมือนเรากินช่วงนั้นอ่ะพอกินติดๆกันสุขภาพร่างกายเราแข็งแรงไม่ป่วยคือเรารู้สึกว่าทำไมช่วงนี้แบบอย่างเช่นเราไปนู่นไปนี่คนอื่นเป็นหวัดกันทำไมเราไม่เป็นเราเวลาแบบพอเราหยุดกินมาหลายวันเนาะทำไมหยุดช่วงนี้แบบเราเจออะไรนิดหน่อยอะเราป่วยแล้วแต่คือต้องบอกแบบนี้รอบตัวไงคุณแม่ว่าร่างกายของเราเนี่ยนะคะมาเจอมลภาวะต่างๆและอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆคือจิงก้าจุ้ยเนี่ยเขาเป็นเครื่องดื่มที่ทำให้รีบูทร่างกายให้ร่างกายเราแข็งแรงแต่ถ้าเราดื่มต่อเนื่องกันเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะคะก็คือจะบอกเลยว่าโบกันเนี่ยจะไม่ป่วยจริงจะไม่ป่วยแต่แล้วอะไรรู้ไหมนอนดึกแค่ไหนตื่นมาไม่ง่วงเหงียไม่เพลียไม่เหนื่อยเลยจริงมันสดชื่นเพราะว่าดูแลจากข้างในบางคนเป็นแบบตื่นยากมากเลยเป็นเคยเป็นมาก่อนไม่ขี้เกียจเลยอ่ะขออภัยแต่ว่าถ้าร่างกายเรามันอเลิร์ทอ่ะถ้าเราตื่นนอนแล้วเรารู้วันนี้เราจะต้องทำแบบมันจะตื่นโดยอัตโนมัติเลยครับไม่มีคำว่า5นาทีไม่มีคำว่าไหนคุณแน่ดีไงใช่ไหมใช่มันเป็นแบบนี้โทรสั่งได้เลยหรือโทรสอบถามได้เลยนะคะผู้ชมขาที่เบอร์02-117-1516รวมไปถึงไลน์แอดค่ะแอดจิงก้าไทยแลนด์นะ1กล่องปกติราคา 1,500 บาทค่ะวันนี้ลดพิเศษจริงๆนะเหลือเพียง4กล่องในราคา 2,600 บาทเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะใช่แล้วเอาล่ะในช่วงนี้ค่ะนอกจากมีสีดีมาฝากแล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยวันนี้นะคะขอเมาเรื่องคนดังนิดนึงฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะสำหรับใครที่ต้องแชร์ก่อนใช่ๆใครที่ไม่อยากจะพลาดทุกการติดตามวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปไม่ว่าจะเป็นช่อง8 Thailand YouTube นะคะหรือว่าเป็นRoku TV เว็บไซต์แอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันหรือว่า Wellness Smart Shop สะดวกช่องทางไหนก็เลือกได้ตามใจคุณเพราะอะไรวันนี้เราจะมาเมาเรื่องของความสวยความงามเพราะว่ามีดาราซุปตาร์หลายคนเขาก็โกอินเตอร์ไปงานแฟชั่นระดับโลกถึง3ซุปตาร์ด้วยกันดาราคนไหนที่ได้โกอินเตอร์นะโอ้โหเป็นที่พูดกันในวงการนี่ก็ชื่นก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าดาราที่โกอินเตอร์เนี่ยก็ถูกเลือกแล้วไงคะว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยดาราที่ไม่ใช่แถวหน้าก็นอนถ่ายภาพนิ่งอยู่กับบ้านไปนะฮะแต่ดาราที่เขาโกอินเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาบากบั่นกว่าจะไปถึงเส้นตรงนั้นเนี่ยนะคะเส้นรันเวย์เนี่ยมันยากลำบากมากนะคะแต่ละคนเนี่ยซึ่งปีนี้เนี่ยแท็กทีมกันไปถึง3คนโอ้ไป3สาวระดับแถวหน้าด้วยนะใช่ถ้าเป็นบุคคลในตำนานนะคะก็คือชมพู่อารยาเนี่ยเขาเป็นบุคคลในตำนานที่เดินนะคะเดินพรมแดงเป็นเวลา 4-5 ปีนะคะชมพู่เป็น1คนที่เขาบอกว่าเป็นตัวแม่ของการเดินพรมแดงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีอีก1คนที่แจ้งเกิดก็คือคุณหญิงรัฐาพงษ์นะที่แจ้งเกิดในงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าดาราหลายๆคนเนี่ยเริ่มไปโชว์ตัวตามต่างประเทศอย่างเช่นน้องเจมส์จิรายุก็ไปญี่ปุ่นไปโชว์ตัวที่ญี่ปุ่นนะคะหรือน้องยาย่าเนี่ยก็มีการไปดูแฟชั่นนะคะที่ต่างประเทศหรือณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยก็มีโอกาสไปดูแฟชั่นที่ต่างประเทศแต่สิ่งที่สำคัญมากๆคือการไปดูเฉยๆเนี่ยมันธรรมดาไปแต่ครั้งนี้เป็นแขกรับเชิญรวมไปถึง
การไปเดินพรมด้วยนี่แล้วชุดแฟชั่นของแต่ละคนไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็เลยหยิบยกมาฝากกันเลยนะคะอย่างล่าสุดเป็นฤดูกาลแห่งการโกอินเตอร์ก็ว่าได้อย่างที่คุณแม่บอกเรามี3สาวไปดูแฟชั่นของทั้ง3สาวดีกว่าว่าใครจะปังกว่ากันใครจะเลิศกว่ากันใครจะแซ่บกว่ากันคือจริงๆโดยส่วนตัวน้องมองว่าเราทั้ง3คนปังทั้ง3คนมีใครกันบ้างคนแรกกันก่อนเลยเริ่มที่ปูปยาก่อนเลยดีกว่านะฮะนี่ปูปยาค่ะคุณผู้ชมขาเธอไปนะคะในฐานะแขกรับเชิญนะคะคือเทศกาลเนี่ย Her Time นะคะหรือว่าเวลาของผู้หญิงนั่นเองนะคะของแบรนด์ Omega ค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานนะคะ Paris Fashion Week Women Wear Spring and Summer 2018ณกรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะคือหลายๆคนเนี่ยก่อนหน้านี้คือทราบข่าวกันดีว่าปูปยามีการฉีกสัญญาหรือว่าทาง Omega เนี่ยเขาบอกว่าปูปยาเนี่ยไปรับงานหรือว่าไปโชว์ตัวนาฬิกาใช่มั้ยไปสวมใส่นาฬิกาแบรนด์อื่นแต่สุดท้ายค่ะทางแบรนด์ Omega นะคะกับปูปยาเนี่ยออกมาเคลียร์ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นงานและทางโอเมก้าก็ทราบดีนะคะว่าการถ่ายแฟชั่นเซตนี้มันคืออะไรนะคะหลังจากนั้นก็มาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันและก็มีการร่วมเซ็นสัญญากันใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณปูปยานะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานนิทรรศการในครั้งนี้อย่างอลังการดูชุดค่ะดูแพงมากเอาจริงๆนะในปกติแล้วเนี่ยดาราไทยก็จะมีความสวยที่แตกต่างออกไปแล้วแต่บางคนก็หน้าไทยๆบางคนก็หน้าหมวยบางคนก็หน้าลูกครึ่งแต่ว่าปูปยาเนี่ยเป็นลูกครึ่งที่หน้าคมออกแนวจะเป็นคมโซนแบบบาซิเลียนใช่ๆแนวคมๆสไตล์นั้นเลยนะคะซึ่งจริงๆดูแฟชั่นแต่ละชุดคือเราค่อนข้างจะเชื่อมือได้เพราะว่าปูปยาค่อนข้างจะเป็นคนที่มีรสนิยมที่ดีในเรื่องของการแต่งตัวดังนั้นเวลาที่จะแต่งชุดอะไรออกมาเดินเฉิดฉายเนี่ยไม่ค่อยจะทำให้แฟนๆผิดหวังตามภาพที่คุณเห็นนี่อย่างชุดนี้สวยมากแล้วผิวสีแทนตัดกับชุดสีขาวอ่ะคุณแม่ไม่ใช่คนขาวแต่คุณเป็นสีผิวน้ำผึ้งที่สวยจริงเนาะแล้วด้วยสรีระของเขาอ่ะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นนักบอลของโรงเรียนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยหุ่นของเขาก็จะดูเป็นสาวที่แบบสตรองสุขภาพดีใส่ชุดอะไรก็สวยใช่นะคะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าการที่ไปเดินพรมแดงหรือว่าการไปร่วมงานต่างประเทศของปูปยาเนี่ยคือปูปยาเนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นนางแบบในสังกัดดังของเมืองนอกนะคะเป็นนางแบบก่อนหน้านี้ใช่คือต้องบอกว่าปูปยาเนี่ยเป็นคนนึงที่อนาคตไกลอย่างแน่นอนเพราะว่า1ทำงานที่เมืองไทยและการโกอินเตอร์แบบเต็มตัวเป็นนักแสดงหรือว่าเป็นนางแบบในสังกัดของโมเดลลิ่งดังเขาก็จะมีการเดินแฟชั่นอยู่บ่อยครั้งนะคะทั้งปีเนี่ยปูปยาจะเดินเกือบทุกแฟชั่นเลยครั้งก่อนที่ไปฟ้ากับเจนนี่เทียนตะวันอันนั้นก็เดินแบบเช่นกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนที่โกอินเตอร์แบบคือเจอจะรอมากตอนนี้สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรีแล้วเหมาะมากอ่ะมาต่อกันที่คนต่อไปมาที่ใหม่ดาวิกาโฮเน่นะคะครั้งนี้เธอคนนี้ก็ไม่ได้ไปเดินสวยๆเล่นๆอีกเช่นเดียวกันแต่ว่านางได้รับการเทียบเชิญจากแบรนด์ดังนะไปร่วมนั่งแถวหน้าชมแฟชั่นโชว์ก่อนที่จะชมโชว์แรกกับลุคเดินแบบชิลๆที่ปารีสนะคะด้วยเธอเท่าลุคในสไตล์สาวโบฮีเมียนจ้านะคะทั้งจำสูตรลายพรีนแล้วก็มีผ้าโพกหัวเอกลักษณ์จากแบรนด์ซึ่งเท่มากปังมากเป็นแบบเป็นลุคที่น่าค้นหาแล้วเหมาะกับใหม่ดาวิกาเพราะว่าคือผมเขาเป็นสาวผมดำผมเข้มอยู่แล้วผิวขาวแล้วแบบพอแต่งเป็นโบฮีเมียนแบบเนี้ยมันยิ่งดูน่าค้นหามากยิ่งขึ้นทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มีการชมแฟชั่นอย่างที่คุณแม่บอกเป็นคอลเลคชั่น Spring Summer 2018จากแบรนด์ Issey Miyake ในเทศกาล Paris Fashion Week มาในลุคเท่ด้วยโทนสีขาวดำแบบสตรีทเป็นสไตล์เสื้อยืดขาวๆกระโปรงสีดำอย่างนี้บางคนใส่อาจจะดูธรรมดาแต่ใหม่ดาวิกาใส่แล้วดูสวยเลยค่ะดูเก๋คือมันดูออกแนวแบบดูแพงอ่ะมันดูเลิศอ่ะสวยสวยสวยคือทุกคนเนี่ยสวยหมดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการมิกซ์กับบูธแม่ดูบูธนางบูธเท่มากคือเรียกว่าน้อยแต่มากเรียกแต่โก้ในแบบฉบับมิกซ์แอนด์แมทของนางจริงแต่แพงต้องบอกแบบนี้นะนี่คือคลิปค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งต่างชาติเนี่ยนะคะเขาก็รุมถ่ายใหม่ดาวิกาแล้วเราได้ยินเสียงเลยว่าดาวิกาดาวิกาดาวิกาเขาจึงการตะโกนเรียกแบบนี้เลยนะคะคือใหม่ดาวิกาเป็นคนหนึ่งที่เขาไปงานเนี่ยแต่ละ
ครั้งเนี่ยต่างชาติเขาจะถามว่า Where are you มาจากประเทศอะไร Where are you from นะฮะมาจากประเทศอะไรหรือว่า She's superstar from อ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนเพราะใหม่ดาวิกานะฮะหน้าเขาเนี่ยจะออกโทนเอเชียจีนก็ได้นะฮ่องกงก็ได้เวียดนามก็ได้หน้าเขาจะดูหลายโทนนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังไปร่วมชมแฟชั่นโชว์อีกแบรนด์นึงนะคะของมิวมิวแม้ว่าจะไม่ได้เห็นลุคหวานๆจากสาวใหม่สักเท่าไหร่แต่ว่าคือรอดทุกลุคสวยทุกลุคเพิ่มความแพงเข้าไปอีกคือหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยแพงกว่านี้มีอีกไหมคะแต่หลายคนก็บอกโอ๊ยแสบตาเลยจ้าเพราะว่าแสงระยิบระยับของเพชรนางเนี่ยปังมากๆเลยคือสวยทุกชุดจริงๆชุดนี้ยอมจริงสวยเนาะจริงชุดนี้ยอมนะคะเพราะว่าใช่แล้วอะไรรู้ไหมนางดูสง่ามากใช่คือชุดนี้ใหม่ดาวิกาต้องมาทางนี้คือต้องบอกเลยว่าการไปเดินแฟชั่นของใหม่หรือว่าการไปร่วมงานโกอินเตอร์แต่ละครั้งเนี่ยบางทีเราผิดหวังกับชุดใหม่ดาวิกาเรารู้สึกว่าใหม่ดาวิกาใส่ชุดอะไรเนี่ยมันดูแก่ไปหรือเปล่าอ่ะขออนุญาตพูดอย่างนี้เลยนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการเดินต่างเดินโกอินเตอร์นั่นเองนะกับชุดนี้เลยฉันบอกเลยว่าชุดนี้ราคาสูงมากราคาแพงมากดูเคสสิคะคุณแม่คือฟังทุกชุดเลยนะคือสไตล์ใหม่ในรอบนี้สังเกตว่าเรียบหรูแต่ดูแพงเรียบหรูแต่ดูแพงจริงเรียบหรูแต่ดูแพงแต่มันก็จะมีบางคนที่สายตาไม่เป็นแฟชั่นมีนักวิจารณ์หลายๆคนนะคะวิจารณ์ในโลกโซเชียลบอกว่าโอ้ยไปเมืองนอกทำไมต้องใส่เพชรอย่างนี้มาดูลิเกไปหรือเปล่าคะขออนุญาตพูดนะคะว่าคำว่าแฟชั่นมันไม่มีถูกและไม่มีผิดซึ่งคุณอย่าวิจารณ์ในด้านลบนะคะถ้าคุณไม่ชอบเนี่ยนะคะคุณก็ไม่ต้องไปด่าเขาเพราะใหม่ดาวิกาเนี่ยนะคะบนหน้าเขาเนี่ยก็มีสัญชาติไทยอยู่เป็นแบบว่าโลโก้ประเทศไทยซึ่งเขาเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะเพื่อไปแจ้งเกิดว่าเป็นผู้หญิงเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นคนในวงการบันเทิงไทยที่สามารถไปโกอินเตอร์ได้ใช่จริงๆคือตัดความอคติออกไปแล้วคุณจะเห็นว่านางสวยจริงๆเจอจรัสจริงๆไม่เป็นความต่ำที่แบบกับกระโปรงพีชอ่ะน่ะอันนี้เป็นชุดดำรองนะอันนี้ก็เป็นว่าเก๋ๆท้อต่อกระโปรงพีชอ่ะนอกเหนือจากใหม่ดาวิกานะคะที่เราเห็นความเรียบหรูความแพงแล้วนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวน้อยค่ะยาย่าอุรัสยาอันนี้ยาย่าก็ไปเข้าชมโชว์ของหลุยส์วิตตองนะคะในฐานะ friend of หลุยส์วิตตองคือยาย่าเนี่ยก็มาในชุดเดรสยาวกุยกลายจ้าสีสันโดดเด่นแล้วก็ดูคอนางเว้าลึกนะแอบเซ็กซี่เบาๆตรงหน้าอกผ่าลึกเกือบถึงล่างสะดือแต่ว่าพอชุดนี้มาอยู่บนร่างยาย่าแล้วคือมีความรู้สึกว่าความแรงเนี่ยมันลดลงไปเลยเพราะนางเป็นแบบใสๆอ่ะความแรงลดลงไปแต่ความแพงมันเกิดขึ้นดูแบบว่าอย่างเงี้ยนะคะต่างชาติเขาก็ใส่กันแนวนี้เราจะเห็นหนังสือต่างชาติหลายๆเล่มนะคะเขาเอาแฟชั่นดารามาเปรียบเทียบกันยาย่าก็เป็นคนนึงนะที่เทียบกับต่างชาติได้เลยอ่ะพวกนักแสดงฮอลลีวูดต่างๆเนี่ยอันนี้เสื้อผ้าได้เขาเลยไหมเออก็คือว่าเราไปใส่สมมติว่าเราไปดูแฟนโชว์แบรนด์ใดเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์นั้นนะถือว่าเป็นการให้เกียรติแบรนด์ด้วยนะเก๋มากเลยนะคะเนี่ยแหละเธอก็ลัดฟ้าไปชมโชว์ของหลุยส์วิตตองที่กรุงปารีสฝรั่งเศสนะคะในงาน Paris Fashion Week Women's Wear Spring Summer 2018นี่งานแสดงฮอลลีวูดเนี่ยนี่แหละบรรดาฮอลลีวูดเนาะใช่ฮอลลีวูดก็นางก็ไปปะดาราฮอลลีวูดดังอย่างวิลสมิธด้วยแล้วมีลูกชายด้วยนะคะลูกชายวิลสมิธก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังจริงๆทั้งสามสาวอย่างยาย่าเองเนี่ยลูกก็จะดูมีความใสๆสมวัยนะใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นคืออะไรดูไหมคะการแต่งหน้ากับการทำผมไม่ว่าจะเป็นใหม่ดาวิกาไม่ว่าจะเป็นปูปายาหรือว่ายาย่าเนี่ยผมก็จะดูเบาๆต่างชาติเขาบอกว่าผมต้องทำให้เหมือนไม่ทำทำให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเหมือนกับว่าตื่นเช้าขึ้นมาฉันผูกไม่ต้องก้าวมออะไรอย่างงี้นะไม่ต้องก้าวมอคือคนไทยอ่ะพยายามแบบหูประดิษฐ์ประดอยเยอะแต่อันนี้เขาบอกว่าเบาๆสบายๆแต่การที่ทำให้มันดูเบาๆสบายสบายเนี่ยมันยากเคยถามช่างทำผมเขาบอกว่าแกอย่างเงี้ยต้องทำเป็น 3-4 ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมมันหลุดมันลุ่ยแล้วมันไปอยู่มันก็ดูกระเซาะกระเซิงไปหมดเลยใช่ๆคือจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์เนี้ยกำลังมาคืออย่างที่คุณแม่บอกคนไทยหลายคนมีความรู้สึกว่าถ้าไปออกงานดังๆจะต้องจัดเต็มต้องดูเยอะไปหมดเลยแต่ว่า3สาวที่เราเห็นเนี่ยไปในแบบลุคที่ดูสบายๆแต่แพงซึ่งผมมองว่ามันเป็นแฟชั่นที่กำลังจะมาอะไรก็ตามแต่ที่มันดูเยอะแยะดูแต่งเติมเกินความธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยจะเทรนด์แล้วในตอนนี้ใช่จริงทุกอย่างมันต้องออกเป็นแบบสวยและดูธรรมชาติซึ่งมันยากกว่าการแต่งให้ดูเหมือนแต่งหน้าแ
แต่เนี่ยทุกอย่างจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมยาย่าดูธรรมชาติแบบสุดดูธรรมชาติมากเหมือนแต่งให้เหมือนไม่แต่งเหมือนไม่แต่งให้เหมือนแต่งนะฮะต้องบอกแบบนี้เลยและยาย่าเนี่ยเป็นคนนึงที่ไปร่วมงานโกอินเตอร์อย่างเช่นการไปชมนะฮะแฟชั่นโชว์ต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้นะฮะยาย่าอาจจะยังมาไม่ถูกทางยังเป็นเด็กกำลังจะเป็นสาวการแต่งตัวของยาย่าก็เลยดูแบบว่าเกินจริงไปนิดนึงอย่างบางชุดนะใส่ขาวบูทขึ้นมาใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่อันนั้นก็คือต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นระดับไฮเอนด์เราเข้าไม่ถึงแต่ครั้งนี้เนี่ยการไปของยาย่าเนี่ยนะฮะคือชุดโอเคหน้าผมโอเคนะฮะให้คะแนนเต็ม10ของยาย่าเนี่ยดิฉันให้9ค่ะเรามาวิเคราะห์ในแต่ละแฟชั่นของทั้ง3นางนะคือโดยส่วนตัวที่มองแบบผ่านๆให้คุณผู้ชมได้ดูเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ปูใหม่ยาย่าสำหรับน้องน้องมองว่าผ่านแต่สำหรับคุณแม่เนี่ยอยู่ในวงการมานานมากวิเคราะห์จากชุดนี้ก่อนหรือคุณผู้ชมลองดูก็ได้นะว่าใครพังใครปังแต่ว่าโดยส่วนตัวอู้มองว่าปังหมดทั้ง3คนแต่ให้คุณแม่ให้คะแนนใช่ค่ะอย่างปูประยาเมื่อสักครู่นี้หรือแม้กระทั่งใหม่ดาวิกาและยาย่าชุดนี้ก่อนคุณแม่ให้คะแนนเท่าไหร่เป็นคือจะต้องบอกแบบนี้ปูประยาเนี่ยถือว่าเขามีต้นทุนอยู่แล้วนะคะการแต่งตัวไปเมืองนอกแต่ละครั้งของปูประยาเนี่ยทำการบ้านมากกว่า1เดือนเต็มเขาจะรู้ว่าเขาจะไปงานไหนเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะติดต่อแบรนด์เสื้อผ้าหรือบางทีแบรนด์เสื้อผ้าก็เสนอว่าถ้าปูไปงานนี้ก็มาจัดให้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการส่งเสื้อผ้ามาให้ฟิตติ้งให้รองชุดและปูเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่รายละเอียดเยอะมากเขาไม่ได้เอาไปแค่ชุดเดียวนะคะเขาจะมีการสำรองชุดไปอีกหลากหลายชุดนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าปูประยาสอบผ่านอย่างมากอันนี้ถือว่าเป็นการพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากเราเคยเห็นเป็นแบบสาวใสๆดูเรียบร้อยตอนที่ไปโกอินเตอร์นะชุดเขาก็จะดูเรียบร้อยเป็นชุดราตรียาวๆอะไรอย่างนี้แต่พอมาครั้งนี้ถือว่าเป็นการฉีกลุคคล้ายๆกับอันนี้นักร้องการเสียอาการเดียอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสอบผ่านอันนี้ถือว่าเป็นลุคนี้เดี๋ยวดูครั้งต่อไปปูประยาจะไปโกอินเตอร์นะคะก็ต้องเปลี่ยนลุคเข้าไปอีกแต่ชุดนี้น้องชอบน้องมีความรู้สึกว่าเหมาะกับปูประยามากไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นสไตล์การแต่งหน้าเครื่องประดับก็ไม่ได้เยอะใส่แค่ต่างหูใช่ไหมแล้วก็นาฬิกาแค่นั้นเองโอเมก้าแค่นี้ก็ดูแพงอยู่แล้วและการไปในฐานะเนี่ยนะครับพรีเซนเตอร์สมเกียรติสมศักดิ์ศรีจะใส่ชุดเบาๆใส่ชุดเฉยๆไม่ได้ค่ะอันนี้คือเขามาเจอจรัสเป็นพรีเซนเตอร์เต็มๆของโอเมก้าแล้วดูดีนะเลิศอันนี้เลิศนะคะไม่1คนค่ะนะถ้าให้คะแนนเต็ม10ปูประยาให้อะไรก่อนถ้าชุดสีขาวเมื่อกี้น้องให้10เลยอ่ะ10เลยพี่ประกันล่ะให้10เหมือนกันครับ10นะไม่ชอบหมดเลย3ชุดนะชอบเหมือนกันชุดยาย่ามันดูกระหล่งมันดูยาวไปยาวไปนะมาดูคนต่อไปค่ะใหม่ดาวิกานะคะอีก1คนที่เคยถูกกระแสนะคะบอกว่าแต่งตัวอะไรอ่ะไปอย่างนี้ไปเมืองนอกแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคนก็วิจารณ์กันไปใหม่ดาวิกาเขาก็กลับมาทำการบ้านอีกหนึ่งรอบหลังจากที่คนมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยเธอก็ต้องหาจุดอ่อนจุดบอดว่าใส่ชุดนี้ดีใส่ชุดนี้ไม่เหมาะนะคะกับคุณก้าผู้จัดการเขาก็มีการคุยกันใหม่ดาวิกาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เวลาไปงานเนี่ยเขาก็ทำการบ้านเช่นกันแต่ด้วยความที่ใหม่ดาวิกาเนี่ยแบรนด์เสื้อผ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้จักกับแบรนด์เสื้อผ้าเมืองไทยแบรนด์เสื้อผ้าเมืองไทยเนี่ยก็คือแบบหรือว่าแนวสไตล์ก็จะเป็นอีกสไตล์นึงมันจะไม่เหมือนกับเมืองนอกนะคะแต่ถ้าการที่ไปเอาเสื้อผ้าเมืองนอกเนี่ยมันจะดูเป็นแบบล้ำไปการใส่เนี่ยนะคะมันบางทีเนี่ยใหม่ก็อาจจะไม่เข้ากับชุดนั้นๆแต่ครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่าเข้ากับใหม่ดาวิกาเพราะว่าเธอเนี่ยมีการลองชุดและเอาชุดไปหลายชุดเขาบอกว่ามีแต่ละวันเนี่ยนะครับมันจะมีสเกดูลมาว่าตั้งแต่8โมงไปไหนทำอะไร10โมงทำอะไรเที่ยงทำอะไรบ่าย2ทำอะไรและเขาจะมาเขียนกันเลยว่าชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ของแต่ละวันชุดนี้ใส่สีนี้เพราะแบ็คกราวด์เป็นสีนี้คือการทำงานโกอินเตอร์เขาจะเช็คเลยว่าแบ็คกราวด์ตัวอักษรตัวฟอนต์เนี่ยเห็นไหมคะอิเซมิยาเกะตัวฟอนต์ก็คือสีดำสีขาวใหม่ดาวิกาก็ตอบโจทย์ก็คือใส่ชุดสีขาวแล้วก็กระโปรงสีดำคุมโทนแบบนี้ว่าคือสวยมากแต่ว่าเกิดบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่ใช่ใหม่ดาวิกาก็อาจจะพังได้เหมือนกันคือต้องทำการบ้านอ่ะใช่แต่บังเอิญว่าเป็นใหม่ดาวิกาก็เลยโอเคลงตัวมากนะคะอ่ะถ้าเป็นใหม่ดาวิกาโดยส่วนตัวถ้าดูในแฟชั่นเนี่ยนะคือต้องมองว่าถ้าเป็นบางคนใส่อาจจะไม่ค่อยรอดแต่พอเป็นใหม่ดาวิการอดต้องให้9.5เต็ม10พี่ประกาศให้ล่ะคะฉันชอบชุดใหม่เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันน่ะใส่ได้ในชุดประจำวันฉันให้เต็มให้เต็มคุณแม่ให้เพราะว่ามันใส่ได้ชุดบูก็ใส่ได้จริงชุดไหนก็ใส่ได้จริงก็ใส่ได้จริงมันดูเป็นแฟชั่นที่แบบว่าเฮ้ยถ้าใครอยาก
ถ้าใครอยากแต่งตัวแบบนี้เอาเป็นเขาเรียกว่าอินสไปเรชั่นได้ก็คือถ้ายืดแล้วก็โปรแบบสุ่มใหญ่ๆมาแล้วก็รองเท้าบูทใช่แล้วเราไม่ต้องแบบว่าสมมติว่าวันนี้เราไม่ได้เอาเป็นแบรนด์เหมือนเขาแต่เราดูแล้วเราสึกว่าเออมันคือแฟชั่นแล้วเราก็ทำบ้างใช่อันนี้คือเราไม่ต้องไปโอ้โหฉันต้องไปซื้อเสื้อผ้าตัวละ500,000-600,000แต่เอามาประยุกต์เอาเพชรเราก็มีเพชรบ้านเราเพชรสำเพ็งก็เยอะแยะก็มาทำก็สวยได้เหมือนกันดิฉันเนี่ยเต็มสิบดิฉันก็ให้ประมาณ9.5ละกันเก้าครึ่งเหมือนกันก็คือเหมาะสมแหละสวยแหละนะคะแต่ถ้าใหม่เพิ่มอีกนิดนึงอ่ะมันจะได้มากกว่านี้มันจะสวยได้กว่านี้เพราะด้วยหุ่นด้วยผิวด้วยอะไรของนางเนี่ยสวยอยู่แล้วถ้ามันเลิศกว่านี้มันจะไปได้สุดจริงๆนะคะอีกหนึ่งคนค่ะนั่นคือยาย่าอุรัสยานะคะสาวคนนี้ก็ไม่ทำให้แฟนคลับผิดหวังกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ายาย่าเนี่ยเป็นสาวที่หลายๆคนยังคิดว่าเธอคือเด็กแต่จริงๆแล้วเนี่ยเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วนะคะและอายุเธอก็20กว่าแล้วเธอก็เริ่มเป็นสาวมากขึ้นการแต่งตัวของยาย่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าปัจจุบันนี้นะคะเธอก็เริ่มใส่ชุดเริ่มคว้านละเริ่มเห็นแบบเนินนิดนึงแล้วนะคะก็กล้าแต่งตัวมากยิ่งขึ้นนะคะเซ็กซี่ขึ้นก็เห็นเลยว่าการไปโกอินเตอร์หรือว่าการไปร่วมงานเดินแฟชั่นหรือว่าการไปชมแฟชั่นโชว์เนี่ยนะคะของยาย่าก็เป็นคนนึงที่มีแบรนด์จัดเตรียมไว้ให้แต่ของยาย่าจะต้องบอกแบบนี้ว่าแบรนด์เขามีแบรนด์ประจำแบรนด์ประจำของยาย่าอย่างเช่นดีออร์เขาก็จะมีเลยว่าอ่ะยาย่าเวลาไปออกงานนะใส่ของดีออร์นะคะใส่ของเวอร์ซาเช่ใส่ของหลุยส์วิตตองนะคะใส่ของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะก็เลือกกันไปว่าแบรนด์ไหนจะเหมาะสมนะคะใช่แล้วอ่ะถ้าเกิดให้คะแนนอันนี้แบบไม่คือสำหรับโดยส่วนตัวน้องให้9น้องให้9เต็ม10สำหรับยาย่าคือทุกคนสวนหมดเลยนะทุกคนสวนหมดอ่ะคุณแม่บอกจริงๆเราก็ไม่กล้าวิจารณ์อะไรเยอะหรอกแต่ว่าถ้าเป็นชุดยาวๆเนี่ยจะดูมันลุ่มล่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเห็นไหมคนที่แบบเวลาเขาใส่ชุดเบิร์กโบฮีเมียนที่โบฮีเมียนใช่แต่ก็โอเคเขาก็สวยทุกคนเนี่ยผ่านหมดเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวเรามองว่าคือยาย่าไม่ได้โชว์รูปร่างอะไรไม่ได้โชว์รูปร่างไงคือดิฉันเนี่ยขอนิดนึงให้ก้าวเพราะว่าชุดเนี้ยยังไม่เข้ากับวัยของน้องจริงใช่คือน้องเนี่ยควรแบบว่าโอ้โหโชว์เนื้อหนังมังสะแต่ถ้าเป็นชมพู่อารยาเป็นคุณอ้ําพัชรภาหรือเป็นใครที่แบบว่าดูแบบสะพรึงล่ะก็จะโอเคแต่ยาย่าเนี่ยควรใส่ที่แบบว่าโชว์สัดส่วนด้วยเพราะน้องหุ่นดีมากให้สมวัยมากกว่านี้อันนี้ดูเกินวัยยาย่าไปหน่อยเพราะฉะนั้นโอ้ยเห็นแล้วเหมือนแบบว่านักแสดงฮอลลีวูดคนนึงอ่ะผ่านหมดเลยทั้ง3คนเป็นลุคที่โกอินเตอร์ได้สบายมากทั้ง3สาวนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็น3สาวที่ไม่พังสักคนนึงก็ปังหมดทุกคนแหละก็เป็นสีสันที่เรานำมาฝากแล้วกันว่าแฟชั่นในช่วงปีหน้าปี2018เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะได้เป็นแนวในการแต่งตัวนะคะแล้วก็อินเทรนด์มากยิ่งขึ้นในช่วงนี้คุณผู้ชมมาทักทายทาง Facebook Live นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยเพราะว่าวันนี้นอกจากเรื่องของแฟชั่นปังๆแล้วทำไม3สาวถึงสวยอู้เชื่อว่าเรื่องของอาหารการกินนี่ก็สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนี่นะคะกินแล้วจะสวยแบบนี้เหรอคะจริงกินแล้วจะสวยเหมือนคนนี้เหรอคะต้องกินผักไม่ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อันนี้หล่อไงหล่อนะฮะซุปตาอย่างเงี้ยต้องเริ่มต้นจากการรับประทานการกินและสมัยนี้ต้องเลือกต้องเป็นผักออร์แกนิกเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยเขาแบบใส่สารอะไรต่างๆแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายไม่มีต่อร่างกายเลยนี่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษคนเก่งนะคะเจ้าของธุรกิจค่ะจำหน่ายผักออร์แกนิกเดลิเวอรี่นะคะภายใต้แบรนด์ค่ะเวจเดลินะคะมาจากเวจเทเบิลเดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านเลยเลือกผักดีให้คุณถึงหน้าบ้านแต่ว่าแบรนด์นี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะได้ข่าวว่าเขาก็เป็นคนในวงการมาก่อนเขาทิ้งความฝันของตัวเองเขาอยากเป็นนะคะผู้สื่อข่าวบันเทิงก็ได้เป็นแล้วแต่สุดท้ายทิ้งความฝันเพราะว่าเขาเนี่ยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์นะคะร่วมกับนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าเล็กซี่กับโบกัสเนี่ยนะคะเป็นนักข่าวบันเทิงเห็นน้องวูดดี้เนี่ยมาโดยตลอดวูดดี้ก็จะมาปรึกษาว่าพี่หนูจะออกจากการเป็นนักข่าวแล้วไปทำผักทำสลัดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าวูดดี้ถ้าเรามีความสุขอันไหนที่เรามีความสุขไปเถอะไม่ต้องหวังกับเงินเดือนที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเยอะหรือมันจะน้อยแต่ถ้าการไปปลูกผักปลูกหญ้าแล้วเรามีความสุข
ถึงแม้ว่าเงินมันจะน้อยนิดแต่เราพอเพียงกับมันก็อยู่รอดและหลายปีแล้วที่วูดดี้ทำนะคะเราก็เห็นพัฒนาการของน้องมาโดยตลอดและเขาบอกว่าธุรกิจนี้เป็นการคืนกำไรให้กับเกษตรกรด้วยแต่จะคืนกำไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราต้องมาถามเขาว่าคืนกำไรอย่างไรและเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเขาได้มีโอกาสเห็นรอยยิ้มของเกษตรกรด้วยใช่นี่แหละเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามนะคะก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในรัชกาลที่9เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องรอเจอกันกับคุณวูดดี้วุฒิชัยรุ่งวัฒนานนท์นะคะเป็นโคฟาวเดอร์แบรนด์เวทเจ็ดเดลี่นะคะผักออร์แกนิกเดลิเวอรี่ใครรักสุขภาพใครสนใจเรื่องของผักแล้วก็ติดตามไปได้ในช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Channel 8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันพิมมาดาร่วมจับไมค์เฟ้นหาอาร์ติสต์หน้าใหม่ของวงการพร้อมอัปเดตอาการป่วยมากระลองแฟชั่นลายการ์ตูนแบรนด์หางเครื่องขนมหวานเข้ารับรางวัลเอเชียนพลัสอวอร์ด2017ทุ่งคาจัดแถลงข่าวเปิดแผนธุรกิจใหม่เดินหน้าลุยพลังงานทดแทนหนึ่งงานนะคะสำหรับสาวพิมมาดาแน่นอนค่ะนะคะตอนนี้มีการร่วมจับไมค์เฟ้นหาอาร์ติสต์หน้าใหม่ของวงการนะคะสาวพิมจะว่าอย่างไรบ้างและงานนี้สาวพิมจะมาอัปเดตอาการป่วยด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้ได้เห็นผลงานของน้องเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าทึ่งมากเลยอ่ะไม่อยากเชื่อว่าเป็นผลงานของนิสิตนักศึกษาที่แบบเขาเรียกได้ว่าประสบการณ์เขายังไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาสามารถถ่ายทอดออกมาจากโจทย์ที่ทางงานให้ไปได้แบบดีมากๆทุกอันเลยยืนดูแล้วแบบโหทึ่งจริงๆค่ะว่าเป็นมืออาชีพมากมากค่ะก็แบบโอ้โหคนนั้นก็อึ้งไปเลยป้าทุกคนเห็นงานแล้วอย่างที่บอกค่ะคือทุกๆงานมันมีเสน่ห์ในของมันเองเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบศิลปะมันไม่สามารถบอกได้ว่าของใครดีกว่าใครอยากให้มาดูจริงอยู่ที่ถึงวันที่30สิ้นเดือนนี้เองค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างแข็งแรงนะคะแข็งแรงดีค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเลยถามเข้ามาทุกๆระยะแล้วก็มีคนสนใจถามเรื่องว่าเราดูแลกันยังไงทำไมผมยาวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเดี๋ยวค่อยมาเล่าเพราะพิมก็กำลังแบบเหมือนแบบกำลังทำโปรดักต์เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้อยู่เพราะเราทดลองใช้เองแล้วมันดีจริงๆก็เดี๋ยวจะแบบมาบอกเล่าว่าเออมันต้องมาแบ่งปันอ่ะเดี๋ยวเอามาแบ่งปันค่ะอีกหนึ่งงานเรื่องราวดีๆนะคะที่มีเหล่าบรรดาคนดังตบเท้าเข้ารับรางวัลและแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะคะก็คือแบรนด์หางเครื่องขนมหวานนั่นเองค่ะนะคะนำทีมโดย CEO คนเก่งคุณพักพิมลเพิ่มทรัพย์นะคะและนาวาตีปรีเนียมสิรินะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์มักกะรองแฟชั่นลายการ์ตูนนะคะก็ตบเท้าเข้ารับรางวัลเอเชียนพัฒน์อวอร์ด2017เช่นเดียวกันค่ะงานนี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างเขาจะรู้สึกอย่างไรในความสำเร็จของแบรนด์นี้งั้นเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็เริ่มวางแผนการตลาดครับเกี่ยวกับเรื่องการทำแฟรนไชส์นะครับก็ตอนนี้ก็มีติดต่อมาแล้วนะครับทั้งที่โคราชนะครับแล้วก็ที่พังงานะครับมีลูกค้าติดต่อเข้ามานะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้คือเราดำร่องเริ่มต้นก่อนนะครับก็อีกหน่อยก็อาจจะขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับเพราะว่าก็เริ่มมีคนรู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมครับอีกหนึ่งงานแถลงข่าวคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะบริษัทบจม.ทุ่งคานะคะได้มีการเปิดแผนธุรกิจใหม่เดินหน้าลุยพลังงานทดแทนโดยนายวิจิตรเจียมวิจิตรกุลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารณห้องประชุมนะคะ CW Tower ถนนรัชดาภิเษกงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
ตั้งเป้าไว้5ปีประมาณ100เมกะวัตต์ครับแล้วทำไมเราถึงหันมาทำธุรกิจพลังงานทดแทนคือตอนนี้เราอยากจะตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นเรื่องความรายได้ที่มั่นคงรายได้ที่มั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลจะซื้อไฟก็จะมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้นครับมีการวางแผนการดำเนินงานพลังงานทดแทนยังไงคือตอนนี้ก็เจรจากับพาร์ทเนอร์ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เงินทุนลงมาแล้วก็เราก็มีการเจรจากับคู่ค้าในประเทศไทยที่เราไปประมูลได้ตอนนี้เราก็ได้ตามที่เราชี้แจงไปเมื่อกี้ประมาณ16เมกะวัตต์ปัจจุบันครับมีการตั้งเป้าหมายอะไรบ้างครับก็ประมาณ5ปีประมาณ100เมกะวัตต์ครับตอนนี้ธุรกิจพลังงานนะคะมีการแข่งขันกันสูงเรามีจุดแข็งหรือว่าจะเข้าไปแข่งขันยังไงบ้างธุรกิจพลังงานส่วนใหญ่ที่จะเป็นข้อแข็งก็คือเรื่องเงินทุนกับเทคโนโลยีซึ่งเราก็มีความพร้อมครับช่วยเล่ารายละเอียดแต่ละโครงการให้เห็นภาพนิดนึงครับว่าแต่ละโครงการเป็นไงบ้างในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอะไรเงี้ยสำหรับเอาในประเทศก่อนนะครับในประเทศก่อนก็ที่สหกรณ์พูนสุขที่ชุมพรเนี่ยก็ประมาณ55เมกะวัตต์ลงทุนประมาณ225ล้านคืนทุนใน7ปีประมาณนี้ครับเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์โอ้ยเนี่ยนะน้องสาวขาดเลยไปเดี๋ยวนี้มันดีมากช่วงคนดังตรงนี้หลายคนป่วยคุณแม่ก็ป่วยด้วยคุณแม่ก็ป่วยหลายคนนะเนี่ยนะน้องสาวต้องกินเลยค่ะไปเดี๋ยวนี้มันดีมากสมัยนี้คุณแม่ต้องใส่ที่ไหนว่าป่วยต้องให้คุณแม่ทานพิษคุณแม่ป่วยเลยแหละต้องกินของที่เป็นออร์แกนิกนิดนึงคุณแม่คุณแม่จะมั่นใจได้ยังไงว่ามันจะไม่ต้องบอกแบบนี้ว่ากินนิดนึงดิฉันเนี่ยเป็นคนประหยัดนะดิฉันเนี่ยเวลาไปซุปเปอร์มาร์เก็ตคนเยอะเลยว่าคุณแม่น้องก็เลยเป็นสั่งแล้วเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกแบบนี้ว่าจริงจริงต้องบอกแบบนี้ว่าคือเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าผักออร์แกนิกคืออะไรแล้วผักออร์แกนิกรู้แค่ว่าเฮ้ยทำไมมันแพงจังเลยนะคะและอย่างนึงคือผักทั่วไปเนี่ยมันก็ซื้อได้ตามตลาดทั่วไปออร์แกนิกเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วดีอย่างไรล่ะคะมันดีสิคะเพราะว่ามันปลอดสารพิษค่ะคุณแม่แล้วก็มั่นใจได้เพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาอยู่กับคนไทยมานานที่สำคัญอย่างนึงเลยนะคะเขายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในแบรนด์เวจเจ็ตเดลิค่ะณตอนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกอย่างนี้ว่าโอ้โหเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเลยคุณผู้ชมดังนั้นวันนี้อู๋สั่งไปแล้วไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะมาส่งสักทีมาหรือยังก็ไม่รู้ว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงอู๋ฉันเห็นรถมาแล้วรถมาแล้วนี่มาแล้วสวัสดีค่ะเอาบอกมาส่งนะคะเนี่ยเวจเจ็ตเดลี่นะคะก็เวจเจ็ตเทเบิลเดลิเวอรี่นะคะสวัสดีค่ะ 100% ออร์แกนิกใช่ครับอันนี้คือคนมาส่งของเหรอคะเจ้าของค่ะเจ้าของค่ะเจ้าของมาส่งเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวูดดี้นะคะคุณวูดดี้วุฒิชัยรุ่งวัฒนานนท์นั่นเองนะคะก็ต้องบอกเลยเราคุณหน้าคุณตาน้องวูดดี้เนี่ยก็คือเมื่อก่อนนะคะเป็นผู้สื่อข่าวบันเทิงเป็นนักข่าวของเราอย่างนี้นะคะตอนแรกเนี่ยชีวิตก็ดูดีอยู่แล้วนี่การเป็นนักข่าวบันเทิงแล้วทำไมจับพัดจับผูไปคลุกคลีอยู่กับผักธุ
พืชสวนไรนาได้ไงคะคือต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยครับก็ทำงานประจำเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนแบบดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วพอพักหลังเนี่ยเราก็หันมาออกกำลังกายแล้วเราก็หันมาเลือกกินผักแต่ทีเนี้ยเราก็มองเราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตบางทีเนี่ยมันจะมีอยู่พักหนึ่งซึ่งมีกระแสเรื่องของการกระแสสุขภาพแล้วคนกินผักจะกินผักเยอะผักที่ปลูกน้ำครับจะเยอะแต่นี้เราก็เริ่มมากินแล้วมันแบบอยากได้ผักที่มัน 100% จริงๆปลอดสารพิษจริงๆอ๋องั้นแสดงว่าผักทั่วๆไปเนี่ยบางทีที่เขาเค็มว่าโอ้ยปลอดสารพิษดีแต่เราก็ไม่รู้วิธีการว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าใช่คือต้องบอกอย่างนี้ครับอันเนี้ยอย่างเวจเดลี่เนี่ยครับเป็นผักออร์แกนิกเรียกว่าผักไร้สารเคมีมันจะมีผักมันจะมีหลายแบบบางคนจะเข้าใจว่าผักปลอดสารผักอนามัยผักต่างๆเนี่ยผักทุกผักเนี่ยปลอดภัยแต่ว่ามันจะปลอดภัยคนละเขาเรียกอะไรเปอร์เซ็นต์ต่างกันถ้าเป็นผักอย่างผักไฮโดรโปนิกที่ปลูกแบบน้ำครับก็จะเรียกว่าผักปลอดสารซึ่งรับประทานได้แต่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าปลอดสารยังไม่ไร้สารเคมี 100% อาจจะมีสารเคมีบ้างเชื้อคนตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาทำกันเพราะว่าในการปลูกไฮโดรเนี่ยครับก็อาจจะยังใส่ปุ๋ยซึ่งปุ๋ยอันนี้มันอาจจะแบบทีมันเป็นระบบน้ำวนนะครับมันจะมีหลงอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายก็คือรับประทานได้แต่เพียงแต่ว่าบางคนนะครับคนที่แบบศึกษาดีๆหรือบางคนที่เขากรีนคลีนแบบ 100% จริงๆเนี่ยเขาก็อยากได้ผักออร์แกนิกที่มันแบบพรีเมียมจริงๆ 100% จริงๆหลังจากนั้นเราก็เริ่มใช่ไหมคะว่าพุ่งเป้ามาเลยว่าจะต้องออร์แกนิก 100% ใช่ดังนั้นเราก็ศึกษาหาข้อมูลแล้วว่าเอ้ยที่ไหนล่ะที่จะเราจะได้ผักออร์แกนิก 100% แบบพรีเมียมจริงๆเราก็เริ่มศึกษาแล้วเผอิญว่าเราได้ไปพาไปที่1คือนิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียววังน้ำเขียวที่นครราชสีมาใช่ที่โคราชจะหัดจากเขาใหญ่ไปแล้วก็บอกว่าที่นั่นนะครับเป็น1ใน7โอโซนที่ดีที่สุดของโลกโลกเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราไม่ได้พูดเองคือเป็นที่รู้กันอยู่แล้วเราไปใช่เติมที่โอกาสที่เราไปงานวังน้ำเขียวอากาศดีมากโอโซนดีมากใช่แล้วเราก็ได้ไปที่แปลงของนิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียวได้ไปอยู่กับชุมชนได้ไปอยู่กับหมู่บ้านเพราะว่าที่นั่นเขาอยู่กันแบบพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเราก็ได้ไปคุยที่นั่นแล้วพอดีทางเกษตรกรนะครับเขาเอาผักแดดมาให้เราทานเสร็จนี้ปุ๊บเราก็เอาเมนูอาหารต่างๆมาให้เราทานแล้วก็ได้ทานผักแล้วบอกเฮ้ยมันต่างอ่ะที่เราทานผักไปเยอะเฮ้ยมันต่างอ่ะว่าเฮ้ยผักที่เรากินมันไม่ใช่รสชาติแบบนี้มันไม่ขมเลยมันอะไรอย่างเงี้ยใช่รสชาติก็ต่างกันเฮ้ยทำไมมันดีอย่างนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าคืออยากให้คนกรุงเทพได้ทานผักดีๆแบบนี้บ้างจังแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณกรุงเทพก็ไม่ค่อยได้ทานผักดีๆเพราะผักดีๆส่วนใหญ่จะส่งออกนอกหมด อันนี้จริงไหมคะก็ประมาณนั้นแต่ว่าคือเราก็แต่อันเนี้ยพอเราได้รู้ว่าเฮ้ยอยากให้กรุงเทพเราก็เก็บมาเป็นเรียกอะไรเก็บมาเป็นความฝันเก็บมาเป็นอยู่ในใจว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เราแบบโอเคอ่ะเราอยากที่จะรับประทานไว้เองด้วยแล้วเราก็อยากแบ่งปันแบบบอกต่อว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นผักที่พรีเมียมจริงๆเราก็เลยจับตัวเนี้ยมาทำหลังจากนั้นก็เลยมาพุ่งเป้าเลยว่าเราจะทำธุรกิจเกี่ยวกับผักออร์แกนิก 100% ใช่ครับและยังไงต่อคะในเมื่อเราก็ไม่มีพื้นฐานเรื่องของเกษตรกรไม่มีพื้นฐานเรื่องของการจัดการไม่มีพื้นฐานทุกเรื่องเนี่ยมันต้องเริ่มต้นยังไงบ้างก็ศึกษาหาข้อมูลครับถามอากูครับดู Google นะใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่แปลงผักเพราะว่าเกษตรกรที่เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าเกษตรกรที่นี่เนี่ยเป็นเกษตรกรที่ได้รับเขาเรียกอะไรการอบรมมาแล้วพื้นที่ที่เนี่ยครับเท้าความนิดหนึ่งคือพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่านิคมเศรษฐกิจพอเพียงวังน้ำเขียวพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่เนี่ย 3,000 ไร่ 3,000 ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลเนี่ยคือตอนนั้นเขาปฏิรูปที่ดินยึดมาจากในทุนที่เอาไปทำสนามกอล์ฟที่เอาไปทำรีสอร์ทต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขาไปรัฐบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจัดสรรให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ใครอยากได้ที่ดินทำกินไปลงทะเบียนแล้วเขาก็ให้ไปอบรมอบรมเป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่พอหลังจากอบรมเสร็จเนี่ยเขาจะให้พื้นที่เนี่ยคนละ2ไร่ครึ่งสองไร่ครึ่งเนี่ยคือคุณจะทำอะไรในพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็ทำเลยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็คือแสดงว่าชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมดนั้นเนี่ยจะใช้วิถีชีวิตกันแบบพอเพียงหมดเลยอย่างนี้ครับก็คือเดินตามรอยพ่อใช่ครับเป็นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้คุณวุฒิดีก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปทำแบบทำปลูกผักที่นั่นด้วยใช่เราก็ไปรวมกลุ่มเราก็ไปจับกลุ่มเพราะว่าพื้นที่ 3,000 ไร่ตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นอากาศที่ดีมากคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นออร์แกนิกแท้ๆเนี่ยบางแปลงเนี่ยบอกว่าเป็นออร์แกนิกใช่ไหมครับจริงๆแล้วอากาศก็มีผลเพราะแปลงข้างๆจะมาใช้สารเคมีไม่ได้เพราะมันจะพัดมาโดน
มันจะพัดมาโดนผักแต่ตรงเนี้ย 3,000 ไร่เนี่ยคือไม่มีใครใช้เลยใช่ทุกคนพื้นที่ทั้งผืนที่เลยใช่ปลูกผักเหมือนกันหมดไหมบางคนปลูกผักบางคนปลูกสตรอเบอรี่บางคนปลูกเขียดบางคนเลี้ยงสัตว์แล้วแต่บางคนก็เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอะครับก็เราไปจับกลุ่มไปจับกลุ่มคนที่ปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยว่าเป็นกลุ่มออร์แกนิกแลนด์ก็คือจัดส่งผักปลูกผักเนี่ยจัดส่งผักเนี่ยเราก็ไปเอาจากพื้นที่ตรงนี้แล้วเราก็สร้างรายได้นิดหนึ่งให้กับทางเกษตรกรเพื่อเราจะซื้อผักตรงนี้แพงกว่าหน้าแปลงนิดนึงเพื่อเป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเท่ากับกลุ่มด้วยก็ถือว่านะคะก็คือให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วถามหน่อยว่าความต้องการของคนในเมืองที่ทานผักเนี่ยกับที่เกษตรกรเขาปลูกเนี่ยมันทันกันไหมคะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าตอบตรงๆก็คือไม่ทันแต่โชคดีที่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ทานออร์แกนิกแท้ๆเนี่ยบางท่านเนี่ยเขาจะเข้าใจเขารอใช่เขาสามารถรอได้คือทุกวันนี้เราจะจัดแบบคอร์สรายเดือนด้วยคือเราจะส่งผักทุกอาทิตย์อยู่แล้วกับสำหรับลูกค้าประจำถ้าอาทิตย์ไหนไม่มีคือเราเนี่ยตั้งปฏิฐานไว้เลยเราคุยกับทางเกษตรกรแล้วว่าเราจะไม่ไปเร่งผลผลิตไม่ไปเร่งผลผลิตเพราะว่าถ้าเกิดเราเร่งผลผลิตเนี่ยทางเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบบแอบใส่ใจอะไรเร่งไปอีกใช่มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะไม่เอาเป็นว่าขายตามพอมีใช่มีผักชนิดไหนคือผักเราต้องบอกก่อนว่าผักของเราเนี่ยปลูกไว้ทั้งหมด20กว่าชนิดตอนนี้ขยายเริ่มขยายจากผักสลัดเป็นส่วนครัวแล้วก็จะรวมกันทั้งหมดเกือบ40กว่าชนิดดังนั้นเนี่ยแต่เราจะเอานำมาในรอบเนี่ยมาส่งเนี่ยรอบละ 5-6 ชนิดโดยที่คุณลูกค้าเนี่ยโดยที่เราด้วยแล้วคุณลูกค้าเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เขาจะไม่รู้เลยว่าในแต่ละรอบแต่รอบนี้อย่างเช่นรอบนี้เราจะได้กินแครอทใช่ไหมรอบนี้เราจะได้กินผักอันนี้ไหมเพราะว่าในแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันใช่อย่างรอบนี้มีผักอะไรบ้างอย่างรอบนี้ที่มาอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาจะเรียกว่าผักกาดใบแดงผักกาดใบแดงค่ะผู้ชมค่ะเป็นคอร์สอันนี้คอร์สอันนี้อะไรนะคะคอร์สผักกาดคอร์สใช่ครับมีเบบี้แครอทนะครับแล้วก็มีดิฉันชอบมากเลยเบบี้มีผักอร่อยแก้วจะกัดใส่ถุงอยู่ในกล่องแบบนี้ครับเบบี้แครอทอย่างเงี้ยคุณผู้ชมขาเล็กมากเลยอ่ะเล็กๆเนี่ยเล็กแค่นี้เองอ่ะเบบี้แครอทแล้วเขาจะส่งเกษตรกรเขาทำมาให้อย่างนี้เลยไหมไม่ครับเกษตรกรจะส่งมาให้เป็นกิโลอะครับเท่าที่มีแล้วเราก็มาจัดใส่ถุงเป็นเซตแบบนี้ดังนั้นลูกค้าที่ทานนะครับจะได้ผักอย่างเงี้ย 5-6 ชนิดรวมกันอยู่ในนี้โดยที่ไม่รู้ว่าในแต่ละรอบเนี่ยมันจะมีผักอะไรบ้างดังนั้น20ชนิดเนี่ยมันจะสลับหมุนเวียนกันไปชนิดไหนพร้อมเก็บเกษตรกรจะเก็บมาให้ชนิดไหนไม่พร้อมเก็บก็ไม่เก็บบางรอบอาจจะไม่มีผักอาจจะต้องเลื่อนกันไปวัน2วันลูกค้าก็เข้าใจเขาก็รอได้แต่ว่าอย่างนึงที่อู้รับประทานแล้วอู้ไม่แปลกใจว่าทำไมคนถึงติดใจเพราะอย่างเบบี้แครอทเนี่ยคุณผู้ชมหวานอร่อยมากๆใช่ครับเพราะเบบี้แครอทเนี่ยจะปลูกในดินซึ่งดินที่เนี่ยตรวจ3ปีมีการตรวจดินด้วยมีการตรวจดินด้วยค่าของดินตรวจความปลอดภัยของดินกว่าจะได้เขาเรียกอะไรกว่าจะได้มาตรฐานผ่านมาตรฐานต่างๆเนี่ยเขาต้องมีการตรวจดินตรวจอากาศด้วยดังนั้นเบบี้แครอทอันนี้จะพรีเมียมมากๆโอ้โหอร่อยมากแบบสุดๆเลยคุณผู้ชมส่วนผักอย่างอื่นเมื่อกี้อู้ลองทานแล้วก็คือปกติเคยทานผักแล้วขมอ่ะแล้วเรารู้สึกไม่ชอบทานผักแต่พอมาเจอผักของที่นี่มันอร่อยมากคุณผู้ชมนอกเหนือจากแครอทเมื่อสักครู่เนี่ยนะอร่อยอ่ะอันนี้กินแบบกินให้อันนี้สามารถทานสดๆได้เลยใช่ครับสดๆได้เลยนะทีนี้เดี๋ยวระหว่างนี้จะให้ทำสลัดกับปั่นอันนี้ในขวดคืออะไรคะอันนี้คือขวดคือน้ำผักปั่นน้ำผักปั่นก็เราผักสลัดก่อนเหล่านี้ปั่นเหรอคะใช่ครับอ๋ออย่างน้ำเปล่านี่คือต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมค่ะว่าต้องบอกแอมขอน้ำเปล่าหลังจากที่เราได้ผักนะคะเป็นผักสลัดนะเป็นอีกหนึ่งเมนูใช่ไหมใช่นะคะก็สามารถเอาสลัดน้ำเปล่าได้เลยเดี๋ยวรอน้ำเปล่าแล้วจานแบ่งมาเนี่ยสลัดก็ได้เดี๋ยวรอน้ำเปล่าเดี๋ยวรอน้ำเปล่าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมากินสลัดกันไม่เดี๋ยวเราปั่นก่อนแม่อุ๊กินสลัดก่อนโอเคโอเคแต่สดจริงๆเลยอ่ะพูดถึงเทรนด์ในการรักสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะคะอ๋อตอนนี้กระแสคนรักสุขภาพกำลังมามากๆเลยครับแล้วก็คนเริ่มมีความรู้มากขึ้นจากเมื่อก่อนก็คือทานสลัดหรือไม่ก็ทานอะไรที่มันง่ายๆเดี๋ยวนี้คนก็หันมาแบบดูแลใส่ใจมากขึ้นหาข้อมูลมากเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเวลากินก็ง่ายขึ้นเนาะเราเข้าใจแล้วว่าทำไมผักออร์แกนิกถึงราคาสูงเพราะว่าเราไปเร่งเขาไม่ได้ใช่ครับเราไปบอกว่าอุ๊ยฉันต้องออกแล้วฉันต้องได้กินไม่ได้ครับแล้วอย่างเซตนี้เท่าไหร่คะอย่างเซตนี้นะครับปกติขายอยู่290บาทจัดส่งในเขตกรุงเทพก็ค่าส่ง80บาทเราก็จัดส่งให้ทุกอาทิตย์ถ้าเกิดเป็นลูกค้ารายครั้งอะครับก็โทรมาหรือไลน์มาแล้วก็จัดส่งให้แต่วันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แล้วหรือว่าถ้าเกิดใกล้ๆเขตลาดพร้าวบางกะปิที่ว่าออฟฟิศอยู่นะครับก็
สามารถที่จะเรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งได้เลยนะครับแต่ก็จะมีแบบไม่ห่อนึงพอลูกค้ารายเดือนด้วยนี่คุณผู้ชมได้ละเรียบร้อยสลัดผักน้อยไปน้ำสลัดเอาอีกไหมแม่เดี๋ยวจะแบ่งผักไปปั่นด้วยพอถึงปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็สามารถเทได้เลยเหรอคะเทแล้วก็กินได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยมันปลูกต้องบอกก่อนว่าผักออร์แกนิกเนี่ยคือเป็นผักปลูกดินดังนั้นเนี่ยทางแปลงอะครับก็จะตัดรากพร้อมถ่านมาให้เราเลยแล้วก็ล้างมาให้แล้ว1รอบเพียงแต่ว่าบางทีช่วงการจัดส่งนะครับคุณลูกค้าก็อาจจะแบบล้างเสร็จดินเสร็จฝุ่นนิดนึงไม่ต้องไปล้างน้ำส้มสายชูไม่ต้องไปล้างอะไรให้เสียเวลาก็แค่ล้างน้ำเปล่าเฉยๆแค่นั้นก็พอแล้วใช่เสร็จดินเสร็จฝุ่นเฉยๆถ้าเดี๋ยวเราตอกผักตัวนี้มาปั่นให้ดูเลยใช่ครับอร่อยมากเลยอ่ะไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงกินได้เลยสดนะคะคุณชมขานี่คือเขาสดมากปกติแล้วจะต้องโทรไปที่เบอร์ไหนให้กับคนที่สนใจอยากจะให้เดลิเวอรี่ค่ะง่ายๆเลยครับ0812915000นะครับผมก็จะรับสายเองโทรไปเลยนี่มะเขือเทศก็เป็นเบอร์ Delivery เลยครับ0812915000หรือว่าไลน์แอดใช่มั้ยฮะไลน์แอดก็ได้ครับเวจเจตเดลี่ตามชื่อแบรนด์เลยครับมีแอดนำหน้านะครับผมเบอร์นี้ก็อยู่หน้าจอเลยค่ะผู้ชมค่ะสามารถโทรสั่งเลยเนาะคลินิกได้เลยนะคะคุณผู้ชมที่ยังแบบยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อยังไม่มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแอปไปก็ได้ครับเพราะว่าใน LINE แอดเราก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกผักต่างๆด้วยไว้ในนั้นด้วยเผื่อบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจหรืออาจจะยังเฮ้ยขอศึกษาข้อมูลดูก่อนอะไรแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเราแอดไลน์กันไว้แล้วก็เดี๋ยวมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอย่างผักมารอบนี้เราจะส่งรูปไปมีประโยชน์ยังไงมีอะไรบ้างมีผักอะไรบ้างในรอบนี้นะคะแล้วก็ถึง6ชนิดแล้วอัปเดตกันได้ด้วยว่าถ้าเกิดแอดไลน์ไปอัปเดตกันด้วยว่าผักรอบนี้มีอะไรถ้ายังไม่ชอบยังไม่ต้องสั่งถ้าใครจะต้องเป็นลูกค้าต้องเริ่มจากราคาเท่าไหร่คะ290 บาทก็ได้ครับเป็นต่อครั้งต่อครั้ง290 บาทแล้วก็ค่าส่งอ่ะในกรุงเทพ80 บาทตอนนี้เราขยายส่งต่างจังหวัดด้วยส่งได้แล้วครับทั่วประเทศอ๋อได้แล้วนะถ้าส่งทั่วประเทศก็จะเป็นเซตละ100 บาทแล้วเราจะใส่กล่องเก็บความเย็นไว้ให้บางคนสงสัยครับต่างจังหวัดบางทีโทรมาถามว่าเฮ้ยแล้วผักมันจะไปอยู่ได้ยังไงจะต้องบอกก่อนว่าผักออร์แกนิกแท้ๆเนี่ยครับจริงๆอันเนี้ยสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้เกือบ2 สัปดาห์เพราะผักจริงๆอ่ะทนมากเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเล่นคือเราปลูกตามธรรมชาติมันก็จะทนต่อดินฟ้าอากาศคือพร้อมเก็บก็คืออยู่ได้2 อาทิตย์ถ้าเราแช่ตู้เย็นใช่เกือบ2 อาทิตย์ถ้าอากาศแบบดีๆจากนั้นเนี่ยพอต่างจังหวัดเนี่ยเราจะใส่ในกล่องเก็บความเย็นไว้ให้พร้อมเจลเย็นเคยต่างไปเป็นอาทิตย์นั้นเราอยู่มากินก็ยังสดเหมือนเดิมใช่แล้วก็ต่างจังหวัดปุ๊บมันมีเจลเย็นเปิดมาปุ๊บยังเย็นอยู่เหมือนเดิมตอนนี้จะส่งแล้วทั่วประเทศนี่รถนะฮะสุดยอดมากและอีกหนึ่งสิ่งคือการแปรรูปจากผักสลัดแล้วจะมีการแปรรูปเป็นอะไรต่อคะใช่ครับบางคนเนี่ยคือเหตุผลหนึ่งเนี่ยที่เราไม่ได้ทำเป็นสลัดอย่างเดียวเพราะว่าเราอยากให้เอาผักพวกนี้ไปทานกับอย่างอื่นได้ด้วยบางทีมียำมีส้มตำมีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเขาก็จะอะแดปต์เมนูทับทานอย่างอื่นเพื่อจะได้ไม่เบื่อเพราะว่าบางคนทานประจำแล้วเขาก็จะแบบถ่ายรูปเมนูต่างๆแล้วก็มาแชร์กันในเพจแชร์กันส่งกลับมาให้เราดูอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะไม่ได้ทำสลัดอย่างเดียวลูกค้าบางคนที่บางทีเบื่อสลัดอย่างเงี้ยครับก็เอาเมนูอื่นไปทำแบบอื่นอะไรกันบ้างตอนนี้กำลังจะเป็นที่นิยมเลยเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยถ่ายรูปกลับมาเยอะมากในการปั่นผักกินนี่ต้องมาดูกันคือตอนนี้ต้องบอกว่าเทรนด์การปั่นผักมาแรงมากเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมแปรรูปอ่ะแต่แปรรูปคุณสมบัติหรือคุณภาพเขายังอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่งบางคนเนี่ยก็เวลาไปซื้อบางทีก็อาจจะยังไม่มั่นใจเพราะว่าบางทีก็ไม่ในส่วนผสมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เอาผักตรงนี้แหละมาปั่นทานต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่คุณลูกค้าเนี่ยที่เอาไปปั่นผักปั่นทานเนี่ยฟีดแบ็กของบางคนมีโรคประจำตัวบางคนสุขภาพร่างกายรู้สึกภายในไม่ค่อยดีการผักตัวนี้ติดต่อน้ำผักปั่นนะครับติดต่อกันอยู่ได้ประมาณพักหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยบางคนแบบไลน์กลับมาบอกว่าพี่ไปตรวจมาแล้วคุณหมอบอกว่าค่าเลือดพี่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าในวันนี้นะคะคุณผู้ชมว่าการเราทำยังไงปกติแล้วก็คือผักเซตเนี้ยครับนะครับแล้วก็เราก็ล้างใช่แล้วมันมีน้ำสลัดอยู่แล้วเป็นไรไหมผักไม่เป็นไรครับรสชาติมันอาจจะมีเพิ่มไปเพิ่มไปเพราะว่าโดยปกติแล้วผมก็จะใส่แบบเอาผักเนี้ยใส่ลงไปเลยแล้วเอาน้ำใส่เลยต้องบอกก่อนว่ามันไม่ขมคนบอกเฮ้ยมันจะขมหรือเปล่าตอนแรกเราก็กลัวขมนะเพราะว่ามันเป็นผักอ่ะซึ่งจริงๆแล้วทานดิบๆมันก็ไม่ขมอยู่แล้วแล้วเรามีเบบี้แครอทซึ่งเป็นรสชาติที่เอามาหยิบใส่แล้วเราก็มีความหวานของมะเขือเทศแล้วมันเลิศนะวันนี้เรามีผสมน้ำสลัดไปด้วยเปรี้ยวนะของมะเขือเทศรวมไปถึงผักต่างๆต้องบอกแบบนี้ว่าตามท้องตลาดเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามีน้ำผักขายนะคะแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันจะมีสารกันบูดบางยี่ห้อแต่งสีเติมกลิ่นเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ที่คุณวูดี้ทำเนี่ยคือน้ำผัก 100% 100% 100% ด้วยนะฮะง่ายๆเลยทำที่บ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็น้ำใส่เพียงแค่คุณมีเครื่องปั่นแล้วเราต้องใส่ปริมาณเท่าไหร่อะไรไหมอ่ะก็แล้วแต่ความชอบเลยครับมันต้องแล้วแต่บุคคลด้วยครับว่าว่าบางคนน้ำผักเก่งใช่ครับถ้าอยากได้เข้มข้นก็เติมน้ำน้อยๆแต่โดยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นผมทำเนี่ยคือผักเนี่ยอันนี้ได้สูตรมาจากคุณลูกค้าด้วยนะผักคือผักเท่าไหร่ก็ใส่น้ำไปครึ่งหนึ่งอ๋อผักเท่าไหร่ก็แล้วแต่ใส่น้ำไปครึ่งหนึ่งของผักใช่แล้วครับแล้วบางคนอาจจะเอาน้ำส้มหรือน้ำมะนาวสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยใส่เข้าไปนิดนึงก็ได้เพื่อการเพิ่มรสชาติรสชาติอย่างเงี้ยเออเลิศว่ะเลิศครับกล้องจับกล้องจับแล้วต้องบอกแบบนี้ว่าเลิศเยาวชนเด็กหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยทานผักเพราะว่าอุ๊ยมันขมจังเลยแม่มันขมเพราะว่าเด็กๆบางทีเค้ากินผักเค้าเคยโดนขมมาไงแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าผักออร์แกนิกนะคะไม่ขมเออใช่แล้วก็แล้วความรู้สึกไปเลยแล้วก็แล้วแต่ความชอบด้วยว่าบางคนต้องการเป็นสมูทตี้ก็มีนะก็จะต้องก็ปั่นหน่อยใส่น้ำนิดนึงใส่น้ำน้อยแล้วก็ปั่นน้อยแต่นี้เดี๋ยวกลัวทานแต่ถ้าบางคนต้องการความละเอียดนะคะก็ปั่นใช้ระยะเวลาเพิ่มอีกนิดนึงนะคะก็เห็นเลยว่าแค่นี้เองแล้วก็มันละเอียดแค่กี่เนี่ยซึ่งปั่นมาให้เป็นอย่างนี้อ่ะลองเทลองเลยค่ะนี่ครับมันจะมีความเป็นเฮ้ยน้ำหกมันจะมีความเป็นผักอยู่ในนี้ด้วยนะครับเทคือทานดูรู้เลยว่าเลิศเนาะเดี๋ยวพอลองทานครับเดี๋ยวถามความรู้สึกว่ามันจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาคือเดี๋ยวนี้คนจะอะไรรู้ไหมคนที่ไม่ชอบกินผักอยากให้ลองเปิดใจแล้วลองกินนี้ดูใช่ลองกินผักออร์แกนิกคุณผู้ชมรสชาติต่างกันเมื่อกี้อู้ลองเรียบร้อยแล้วรสชาติมันจะแบบดีมากโดยเฉพาะแล้วอะไรรู้ไหมนี่ขนาดปั่นมาจากบ้านมันไม่ตกตะกอนเลยอ่ะใช่ครับแต่ถ้ามันเป็นตะกอนมันก็เป็นตะกอนแบบเป็นกากใหญ่เคยเห็นไหมบางทีมันเป็นตะกอนแต่นี่ไม่เป็นตะกอนเลยนะคือบางคนเขาบอกว่าอุ้ยทานแบบนี้แล้วมันจะยังไงคืออันนี้มันจะได้ไฟเบอร์ได้ด้วยการขับถ่ายเนี่ยสบายอย่างแน่นอนช่วยเรื่องการขับถ่ายเลยใช่ไหมและสิ่งนึงที่จะเห็นชัดเจนเวลาทานน้ำผักคือครับกินได้หิวยืนยันแล้วแก้วดิฉันล่ะคะนี่ค่ะอยู่ในแก้วไม่ได้ปวดเลยครับแม่นี่คือต้องบอกแบบนี้ว่าเปลี่ยนการชนแก้วนะคะสุกเสาร์อาทิตย์ที่คุณจะต้องไปปาตรงปากเฮ้ยเป็นชนแก้วนี่มันเหมือนเรากินน้ำเปล่าปกตินี่แหละแก้วสุขภาพอันนี้ที่บอกเลยว่าเข้มข้นมากไม่ขมเลยแข็งแรงนะคะอร่อยมากเลยคุณผู้ชมไม่ขมเลยรสชาติดีมันเป็นความหวานของผักปกติหลายคนอาจจะแบบเหม็นเคี้ยวผักใช่ไหมแต่อันนี้ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะแบบมีกินแค่นี้ก็ได้ไฟเบอร์แล้วไหมได้ครับมะเขือกับแครอทไงถ้าใส่พวกน้ำสับปะรดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะอร่อยเนาะมันจะอร่อยแต่นี่ก็ไม่ขมเนี่ยนะไม่ขมอันนี้มันคือธรรมชาติ 100% น่ะมันคือธรรมชาติ 100% ของการที่เรารู้สึกว่าเรากินผักใช่มันดีมากคุณผู้ชมอย่างนั้นใครที่มีลูกที่บ้านหรือใครที่มีคนในครอบครัวที่รู้สึกยี้กับผักลองหันมาดูนะคะผักออร์แกนิกอันนี้จะเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความคิดแล้วเติมน้ำมะนาวเติมน้ำสับปะรดเข้าไปมันก็คือน้ำผัก 100% ใช่ซึ่งเรามั่นใจเพราะว่าเราอาจจะปั่นได้ปั่นเองที่บ้านหรือว่าใส่ผลไม้เข้าไปอย่างเช่นใส่สับปะรดใส่แอปเปิ้ลเข้าไปเพราะว่าเพื่อเพิ่มรสชาติมันก็เหมือนกับเรากินสกัดเย็นจริงๆอันนี้ก็คือสกัดเย็นนี่แหละครับรวมไปถึงนะต้องบอกแบบนี้ว่าพืชผักสวนครัวก็สามารถเอามาปั่นได้ใช่ไหมคะคุณรู้ดีได้ครับบางชนิดใบสะระแหน่จริงๆอย่างเงี้ยใบสะระแหน่ก็เอามาใส่ได้โหระพาอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาใส่เพื่อมันให้มีรสชาติใช่ไหมเด็ดออกมานิดนึงใส่เข้าไปแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วนอกจากทำสลัดแล้วก็มีน้ำผักเนี่ยลูกค้าเขาไปแปรรูปเป็นอาหารอะไรบ้างครับก็มีครับอย่างบางทีมีผักกาดรอบไหนมีผักกาดแก้วมาครับเขาก็จะไปผัดเป็นผักกาดแก้วผัดน้ำตาลก็มีเหมือนกันแล้วก็อาจจะเป็นต้มจืดแทนกะหล่ำครับแทนกะหล่ำปีแทนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีผักกาดทอดก็จะแทนคะน้าได้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่นะผักที่มีสารเคมีเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคะน้าติดอันดับเลยเขาก็จะเอาผักกาดทอดเนี่ยไปแทนคะน้าอะไรอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็จะมีแบบเมนูส่งกลับมาตลอดเป็นเมนูแปลกๆคือถ่ายรูปส่งมาไม่อะไรรู้ไหมอย่างถ้าเราลดน้ำหนักอยู่เนี่ยเรากินนี่แค่เดียวเราอิ่มเลยใช่ครับจริงๆแล้วมีประโยชน์ด้วยทำได้หลากหลายเมนูคนเองก็สามารถสุขภาพดีได้เพราะมันเป็นครีนเลยนะใช่ครับที่อันนี้เป็นครีน 100% นี่โชว์เทศกาลกินเจฉันสั่งให้ฉันหน่อยได้ไหมได้ครับสั่งรอเลยเบอร์ไว้เลยอันนี้ต้องจองไว้เลยนะเพราะว่าช่วงเจจะแบบไม่เดี๋ยวช่วงเจต้องจองเพราะเดี๋ยวจะกินเจไงแล้วลูกค้าจะเยอะเป็นพิเศษเออเดี๋ยวช่วงจองเลยจองเจเนี่ยวันนี้คุณวันนี้ฝากถึงแฟนๆหน่อยสำหรับใครที่รักแล้วก็ใส่ใจสุขภาพอยากจะได้ผักที่ปลอดภัยจริงๆต้องเป็นผักออร์แกนิกจากนี่เลยนะคะเวเจตเดลินั่นเองค่ะฝากเลยค่ะก็ใครที่อยากรับประทานผักออร์แกนิกแบบเกรดพรีเมียมเลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยได้รับตราการันตีมาตรฐานแล้วว่าเป็นผักเกรดพรีเมียมอันนี้เป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยเป็นของประเทศไทยแล้วก็ไอฟอมเราได้ไอฟอมเราด้วยไอฟอมคืออะไรคะไอฟอมคือสามารถส่งออกต่างประเทศได้
าตรฐานระดับสากลผักไทยที่ไปเมืองนอกได้ด้วยแต่ผมบอกก่อนว่าเราอย่างนี้ครับเราอยู่กันแบบพอเพียงนะตามหลักเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเป็นต่างประเทศเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าปริมาณของผักน่ะมันเพียงพอไหมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะมีโรงแรมติดต่อเข้ามาหรือจะมีแบบร้านอาหารติดต่อเข้ามาในจำนวนที่มากแล้วก็กำหนดชนิดเพราะว่าร้านอาหารบางทีจะใช้ผักอยู่ไม่กี่ชนิดเราจะขอบอกก่อนว่าเราจะไม่สามารถจัดส่งให้ได้แบบนั้นอย่างที่แจ้งไปอย่างที่แจ้งไปทีแรกว่าเพราะว่าเราจะไม่ไปเร่งผักเราก็จะไม่สามารถทำธรรมชาติได้เขาออกเมื่อไหร่เราก็จำหน่ายเมื่อไหร่ใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากสั่งนะครับจะมีเป็นรายครั้งในเขตกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยก็เบอร์เดียวครับ0812915000นะครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบชื่นชอบลองทานดูแล้วแล้วติดใจอยากทานเป็นประจำก็จะมีแบบข้อรายเดือนด้วยก็ติดตามรายละเอียดได้ใน LINE แอด Vegetarily ชื่อแบรนด์นี้เลยรวมไปถึง Facebook ด้วยนะครับ Facebook แฟนเพจ Facebook เหมือนกันครับ Facebook แฟนเพจก็ Vegetarily ตามชื่อแบรนด์เลยครับทุกอย่างนะครับสามารถพูดคุยในนั้นได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบในนั้นนี่นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพนะฮะตอนนี้เรามาอ่านข้อความใน Facebook Live กันก่อนเลยนะคุณโกมินตะลุ่มทองนะบอกว่าสวัสดีวันออกพรรษาครับทุกคนอ้าววันนี้วันออกพรรษาเหรอคะดิฉันไม่รู้ภาษาวันนี้เขาบอกว่าทำกินเองก็ดีเพราะว่าเป็นผักสมุนไพรนะฮะแล้วก็มีคุณมนัสนะฮะบอกว่าคุณอุน่ารักมากๆเลยครับรวมไปถึงนะฮะคุณนาการนะฮะบอกว่าคุณอุน่ารักมากๆคุณมนัสบอกว่ารถชนเนี่ยเสียหายมากไหมน้องอุเสียหายมากเหมือนกันค่ะเสียหายมากเหมือนกันค่ะพี่มนัสขานะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะฮะหนุ่มที่เขาบอกว่าทิ้งความฝันเพื่อตามความจริงนะฮะนั่นคือคุณวูดดี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่แหละเทรนสุขภาพที่มาแรงอย่างนี้ใครๆก็รักและใส่ใจสุขภาพนะคะก่อนที่จะรักใครต้องรักตัวเองก่อนอันนี้ก็สามารถที่จะโทรไปได้สั่งผักกันที่แบบว่าไม่มีสารเคมีกันได้ปลอดสารเคมี 100% กันได้นะคะที่ Advantage Daily นั่นเองวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องติดตามนะคะวันศุกร์จะมีแขกรับเชิญคนดังบอกเลยพรุ่งนี้นะคะพี่ริวจิตสัมผัสมาในรายการของเราอย่างแน่นอนนะคะผู้ชมคะกับโครงการดีๆเขาบอกว่าตั้งใจเป็นพิเศษเลยกับการสร้างสถานที่เขาบอกว่าช่วยเหลือคนยากจนค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนะคะพรุ่งนี้แฟนคลับหรือว่า FC ไม่ว่าจะเป็น FC พี่รีวรวมไปถึง FC รายการของเรานะคะกดไลค์กดแชร์รอไปได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง4คนลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ